สวัสดีค่ะทุกคนบิงนะคะวันนี้นะคะบิงก็จะมาคุยถึงเรื่องที่เพื่อนๆถามเข้ามาเยอะที่สุดเวลาที่บิงเปิดให้ถามใน IG Story หรือว่าแบบเปิดเป็น Q&A อะไรแบบนี้นะคะก็คือเรื่องเรียนส่วนใหญ่คนก็ถามเข้ามาว่าทำไมถึงลาออกเรียนไม่จบจริงหรือเปล่าแล้วอะไรที่ทำให้ตัดสินใจแบบนั้นเรารู้ได้ไงว่าเราชอบอะไรหลังจากที่เราลาออกมาแล้วอะไรเงี้ยก็แอบจดมาบ้างนิดหน่อยก็จริงๆแล้วเรื่องเรียนมันค่อนข้างยาวมากเลยตั้งใจว่าจะแบ่งเป็นหลายพาร์ทแต่ว่าคลิปนี้ก็คิดไว้ว่าจะพูดถึงตอนช่วงอายุประมาณแบบ15-16เป็นช่วงที่ตัดสินใจจากม.3ขึ้นม.4อะไรอย่างนี้ว่าเราจะเรียนแผนอะไรเราจะเข้ามหาวิทยาลัยอะไรต่อนะคะก็บอกก่อนว่าจริงๆแล้วบิงอะจบม.ปลายไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้วก็วุฒิม.ปลายที่เรียนจบมาเป็นวุฒิ GED นะคะหรือว่าเป็นการสอบเทียบวุฒิไฮสคูลที่เป็นวุฒิอินเตอร์สามารถใช้เข้าได้ในหลายๆคณะที่เขารองรับก็ตอนช่วงม.5นะคะก็มีความตั้งใจที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนคนอื่นทั่วๆไปนี่แหละก็คณะที่อยากเข้าก็คือคณะมัธยศศิลปากรเป็นคณะที่พ่อแม่ตายายคนที่บ้านอะไรเงี้ยจบมากันเกือบทุกคนก็เลยเหมือนกับเป็นสิ่งที่เรารู้แล้วก็ปลูกฝังอยู่ลึกๆในใจตลอดว่าแบบเราอยากเข้าที่นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะบิงไม่ได้วาดรูปเป็นมาตั้งแต่เด็กคือตอนเด็กๆอ่ะอยากเป็นหมอเพราะว่าตอนเด็กๆเป็นคนที่หัวค่อนข้างไวแล้วก็ถือว่าเรียนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีค่อนข้างโอเคก็เลยที่บ้านก็เลยมองว่าอยากให้เราเรียนอะไรที่มันเป็นแผนวิทย์ที่มันฉีกออกไปจากคนที่บ้านเพราะว่าทุกคนเรียนศิลปะมาหมดแล้วเขาบอกว่าเรียนศิลปะมันจนซึ่งเราก็เห็นว่าโอเคบ้านเราไม่ได้รวยแต่ว่าก็ไม่ได้ลำบากก็คิดว่าที่บ้านก็มองว่าถ้าเกิดว่าเราไปทำอะไรที่มันมั่นคงกว่าก็อาจจะทำให้เราสบายมากขึ้นแต่ก็บวกกับการที่เราวาดรูปไม่เป็นด้วยคือเหมือนเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานที่พาเราทุกคนจะวาดรูปเป็นเก่งหมดเลยแต่ว่าจะมีบิงที่วาดรูปไม่ได้เรื่องแบบห่วยวาดรูปห่วยแต่ก็เลยคิดว่าตัวเองไปเอาดีทางสายวิทย์ก็ได้ก็เลยตอนม.ต้นนะคะอยู่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยแผนกิฟเต็ดเป็นห้องที่เป็นความถนัดพิเศษทางด้านวิทย์คณิตเราก็รู้สึกชอบแล้วก็แฮปปี้มากเพราะว่าเป็นคนชอบคำนวณมากๆตั้งแต่เด็กแบบตอนเด็กก็จะเป็นสายแบบแข่งคิดเลขเร็วแข่งเลขแข่งวิทยาศาสตร์แข่งคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบสายเนิร์ดไปเลยแล้วก็ตั้งใจเรียนมากแต่ว่ามันพอมีช่วงม.3ขึ้นม.4อ่ะมันเป็นช่วงที่ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้แฮปปี้กับมันขนาดนั้นน่ะเพราะว่ามันทำได้ดีแต่ว่ามันทำได้ดีไม่สุดมันไม่มีแรงผลักให้อยากทำได้ดีที่สุดไปมากกว่านั้นก็เลยคิดว่าตัวเองแบบสงสัยว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่ก็เลยมานั่งเปิดพวกแบบสมุดบันทึกของตัวเองที่ใช้เรียนในชีวิตประจำวันนะคะก็รู้ว่าเฮ้ยเราชอบบันทึกหรือว่าจดต่างๆเป็นรูปภาพนี่หว่าก็เลยคิดว่าคิดไปเองนะมโนไปเองว่าเราอาจจะเป็นคนที่จดจำหรือว่าบันทึกเรื่องราวอะไรเก่งด้วยการใช้รูปภาพเป็นตัวแทนมากกว่าตัวหนังสือมันก็เลยทำให้รู้ว่าเรามีการตีข้อมูลต่างๆออกมาในรูปภาพได้ดีและถนัดกว่าแต่ว่าในเรื่องนี้คือไม่ได้พูดถึงเรื่องความสวยงามนะเพราะว่ารูปที่จดมันแย่มากบิงก็จะเป็นคนที่ทำสมุดติวหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยคนที่มาอ่านสมุดติวของบิงก็คือจะไม่เก็ตเลยเพราะว่าบิงจดเป็นรูปภาพที่ตัวเองเข้าใจอย่างเดียวแล้วก็จะมีแต่ภาพในหัวมันเลยทำให้เราตีพวกสูตรคณิตสูตรฟิสิกส์อะไรเงี้ยออกมาเป็นสัญลักษณ์ที่เราคิดเอาไว้ได้ก็เลยคิดว่าหรือว่าเราไปทางสายอาร์ตดีกว่าก็เลยคิดว่าม.ปลายไม่เข้าแล้วแผนบิดอะไรเงี้ยไปศิลป์คำนวณแล้วกันนี่ก็น่าจะเป็นจุดแรกที่พลิกจากสายวิทย์มาเป็นสายศิลป์คำนวณนะคะแต่ประเด็นคือมันไม่ได้จบแค่ที่รู้แล้วว่าจากวิทย์จะเป็นศิลป์คำนวณแล้วศิลป์คำนวณแล้วไปไหนต่อมหาลัยจะเข้าอะไรอะไรเงี้ยก็เริ่มคุยกับพ่อแม่ว่าอยากเรียนศิลปะสีหน้าพ่อแม่ตอนแรกคือแบบไม่ถึงขนาดที่ว่าแม่พูดว่าบิงไม่มีทางเป็นคนที่หาเงินจากการวาดรูปได้หรอกพูดจริงๆนะไปทำอย่างอื่นเถอะ
คือแม่พูดแบบเนี้ยเราอะยิ่งแบบรู้สึกว่าไม่เว้ยเราแม่งต้องทำได้เพราะว่าเป็นคนที่ดื้อแล้วก็ชอบแข่งขันมากๆตั้งแต่เด็กคือรู้สึกว่าเกิดมาเพื่อแข่งอะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการแข่งที่ว่าอยากจะแบบเห็นคนอื่นแพ้หรือว่าแข่งเพื่อเอาชนะใครอะแต่เป็นคนที่ชอบแข่งขันในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้หรือว่าถูกสบประมาทไว้แล้วรู้สึกว่าต้องลบล้างสิ่งเหล่านั้นให้ได้อะไรที่ทำไม่ได้กูต้องทำได้อะไรประมาณเนี้ยก็เลยรู้สึกว่ายิ่งแม่พูดมาแบบเนี้ยยิ่งต้องทำให้ได้อะก็เลยเริ่มจากขอเรียนสถาปัตย์ก่อนนะคะมหาลัยแรกที่อยากเข้าคือสถาปัตย์จุฬากับสถาปัตย์ศิลปากรเพราะว่าคุณตาจบสถาปัตย์ไทยศิลปากรมาก็เลยรู้สึกก็เล็งสองที่นี้ไว้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าคะแนนวิชาการเรามันไม่ได้แย่มันก็โอเคที่จะไปสอบเข้าก็เหลือที่ต้องติววิชาความถนัดแหละว่าไปเรียนสถาปัตย์มันต้องเรียนอะไรบ้างแล้วก็ไปติวพอไปติวสักพักนึงก็แบบไม่ใช่อย่างที่คิดอ่ะไม่ชอบเลยคือรู้สึกว่าถูกตีกรอบมากเกินไปก็เลยลดลงมาไปเรียนอินทีเรียหมายถึงว่าลดในที่นี้คือแคบเข้ามาจากสถาปัตย์คือการออกแบบภายนอกอินทีเรียคือออกแบบภายในออกแบบภายในก็คือคุณแม่กับคุณยายจบอินทีเรียศิลปากรมานะคะคณะมัธยศิลป์เหมือนกันก็คิดว่าจะเข้าตามแม่กับยายนี่แหละก็เลยไปลองติวอินทีเรียอีกติวไปอีกคอร์สหนึ่งก็ไม่ชอบทีเนี้ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากๆที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตนั่นก็คือพ่อแม่เลิกกันตอนนั้นพอดีเลยตอนนั้นจำได้ว่าเป็นช่วงม.4ขึ้นม.5กำลังเพ้นคัทเอาท์แบบระบายสีคัทเอาท์กีฬาสีที่โรงเรียนอยู่ตอนนั้นย้ายจากสามเสนมาอาสามศึกษาแล้วนะคะเพราะว่ามองว่าอยากอยู่โรงเรียนหญิงล้วนเพราะว่าชอบชีวิตในโรงเรียนที่ไม่มีผู้ชายรู้สึกว่ามันแบบง่ายดีแล้วก็อยากอยู่กับเพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยก็เลยย้ายมาอยู่โรงเรียนหญิงล้วนแล้วก็มีเพื่อนสนิทสมัยประถมมาอยู่โรงเรียนนี้พอดีก็เลยมาอยู่ด้วยเพราะคิดว่าจะได้มีเพื่อนอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นทาสีคัทเอากีฬาสีอยู่แล้วก็จำได้ว่าแม่โทรมาบอกว่าพ่อกับแม่ตัดสินใจว่าจะแยกทางกันแล้วนะมันเป็นภาพเหมือนในการ์ตูนที่แบบว่าแปลงสีตกอ่ะคือปีนเรียกว่าอะไรปีนอัศจรรย์อยู่แล้วก็ไม่มีแรงทำอะไรต่อแล้วอ่ะงงอ่ะเพราะว่าโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นมากๆมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้ในขณะที่ระหว่างโตมาก็เห็นว่าเพื่อนใกล้ๆตัวหรือว่าคนรอบๆตัวมีปัญหาเรื่องพวกนี้บ้างแต่ก็เราไม่เคยเจอเราแบบค่อนข้างโอเคในเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นลูกคนเดียวก็ตามก็เลยใจหายแล้วก็ไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรเลยเหมือนแบ่งแยกไม่ได้อะเรื่องเรียนเรื่องอะไรเงี้ยก็ไม่อยากไปเรียนไม่อยากไปติวที่อยู่ดีก็มีเรื่องแทรกเข้ามาเพิ่มอีกคือแม่บอกว่าเราต้องประหยัดแล้วนะเพราะว่าหลังจากที่พ่อกับแม่แยกทางกันนะปัญหาที่สำคัญมากๆที่ตามมามันคือเรื่องเงินหรือธุรกิจที่บ้านไม่สามารถใช้จ่ายอะไรได้เหมือนเดิมแล้วอย่างเรื่องเรียนหรือเรื่องติวที่เคยออกให้อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องตัดออกทีละอย่างนะอะไรที่ไม่จำเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะบิ๊งเป็นคนที่เรียนพิเศษเยอะมากแต่ว่าไม่ได้เรียนเป็นพิเศษวิชาการคือแม่จะสนับสนุนให้ไปโรงเรียนอะไรก็ได้ที่เราสนใจตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบป.1เลยคือตอนป.1เนี่ยบิ๊งเรียนมาแบบต่อเรือมังคะวิทยุเรียนทำอาหารเรียนเทควันโดเรียนเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเรียนคณิตในใจเรียนลูกคิดเรียนคือแบบเราเรียนโฟโต้ช็อปตั้งแต่ป.1ด้วยคือได้ลองอะไรเยอะมากเลยทำให้เรารู้ว่ามีอะไรบ้างที่เราสนใจนะคะก็ต้องขอบคุณแม่ที่เลี้ยงเรามาแบบนี้แล้วก็ให้อิสระกับเรามากๆแต่ว่าพอมาถึงตอนช่วงที่ตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อคือเป็นช่วงที่แบบเคว้งมากๆตอนนั้นคือเราเอาสมุดมาเล่มนึงแล้วก็มานั่งลิสต์ว่าค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่แม่ต้องจ่ายให้เราอยู่ก็มีค่าเดินทางเอาคือบ้านอยู่นนท์แต่ว่าเสนอหน้าไปเรียนอัสสัมบางรักไม่รู้ทำไมถึงต้องถอไปเรียนไกลขนาดนั้นนะคะก็ไม่รู้อ่ะจนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้แต่ว่าก็ลิสต์ออกมาแล้วได้ว่าสิ่งที่ฟุ่มเฟือยที่สุดอ่ะคือการใช้ชีวิตไปโรงเรียนเพราะว่าการใช้ชีวิตไปโรงเรียนของบิงอ่ะมันมีทั้งค่าเทอม
ค่าชุดนักเรียนค่าหนังสือเรียนค่าขนมไปโรงเรียนค่าเดินทางอะไรเงี้ยมันเยอะมากก็เลยตัดสินใจเอาเองว่าถ้าไม่ไปเรียนอ่ะมันก็จะประหยัดเงินให้แม่ไปได้ก้อนใหญ่เลยนะเว้ยก็คิดคำนวณออกมาแบบปีหนึ่งคือเป็นแสนอ่ะเออหลายแสนที่หมดไปกับค่าเรียนของเราก็เลยแนะนำว่าอย่าทำตามนะคะห้ามทำตามถ้าเกิดว่าใครที่อยากตัดสินใจอะไรบางอย่างแนะนำให้ปรึกษากับพ่อแม่อย่าทำแบบบิ้งเด็ดขาดบิ้งปลอมลายเซ็นแม่นะคะเขียนจดหมายลาออกเองซึ่งทุกคนเล่าทุกคนฟังทุกคนบอกว่าแสบมากแต่ว่าก็นั่นแหละด้วยความที่เราถูกเลี้ยงมาให้ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองแล้วก็ถูกครบการตัดสินใจมาตลอดแต่ในช่วงนั้นไม่อยากรบกวนสภาพจิตใจแม่เพราะว่าแม่ค่อนข้างหนักจากปัญหาที่ต้องเจออยู่แล้วก็เลยคิดว่าจะตัดสินใจจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองก็คือไม่อยากให้แม่รับรู้อะไรหนักๆเพิ่มแล้วก็เลยไปลาออกเองนะคะครูก็ถามว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนม.ต้นเราเป็นเด็กที่เรียนดีมากๆเกรดแบบน้อยสุดที่เคยได้คือ 3.98 อะไรเงี้ยแต่ว่าพอม.ปลายอะช่วงที่พ่อแม่แยกทางกันอะคะแนนออกมาเราได้ 0.7 มั้งเกรด 0.7 อะคือไม่ทำไม่เอาอะไรเลยจริงๆอะครูก็ตกใจมากก็เลยเรียกเข้าไปคุยก็เลยได้โอกาสตัดสินใจบอกครูว่าบิงจะไม่มาเรียนแล้วนะคะก็ครูก็ยังรู้สึกว่าเสียดายอยู่แต่ว่าเราก็ตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่มาอีกที่นึงที่จะไปจัดการต่อก็คือค่าเรียนพิเศษติวเข้ามหาวิทยาลัยตอนนั้นบิงติวนิเทศศิลป์อยู่ก็จากอินเทียมาเป็นโปรดักจากโปรดักมาเป็นนิเทศศิลป์ละตอนนี้ก็คือติวที่จัมเมอร์สตูดิโอนะคะตอนนั้นจัมเมอร์อยู่บนลิโดแต่ว่าตอนนี้จัมเมอร์สตูดิโออยู่ที่สยามสแควร์ซอย9เป็นที่ที่เคยติวให้บิงเข้ามหาวิทยาลัยมาแล้วก็ตอนนั้นบิงไปบอกกับพี่เจ้าของสตูชื่อพี่ตูนหรือพี่เตยไปบอกว่าเนี่ยบิงจะไม่มาเรียนแล้วนะคะเพราะว่าบิงไม่มีตังค์แล้วแล้วก็โรงเรียนที่เรียนอยู่ที่อาสามก็ลาออกแล้วด้วยพี่ก็ตกใจคือเป็นสีหน้าที่ช่วงนั้นเห็นหน้าทุกคนแบบถามจริงเอางี้จริงๆหรอวะอะไรเงี้ยตลอดก็รู้สึกว่าก็เป็นสเต็ปต่อมาที่ตั้งใจว่าจะตัดค่าใช้จ่ายแต่ความน่ารักคือพี่บอกว่าอยากให้มาเรียนอะไรก็ได้ที่อยากจะเรียนโดยที่ช่วยอ่ะคือไม่ต้องจ่ายค่าเรียนเพราะว่ารู้ว่าตอนนั้นเราลำบากมากจริงๆแล้วก็เล่าปัญหาให้ฟังอะไรเงี้ยตอนนั้นคือรู้สึกว่าไม่รู้จะตอบแทนยังไงอะที่เราที่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีคนที่เขาก็เรียกว่าทำธุรกิจอะการเปิดโรงเรียนติวมันคือการทำธุรกิจแต่เขาเลือกที่จะช่วยเหลือเราโดยที่เขาไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะได้อะไรกลับไปหรือเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะได้อะไรกลับไปแต่ว่าเขาให้เรามาเรียนแล้วเขาก็สอนอะไรเราเยอะมากสอนการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมการจัดการความคิดตัวเองว่าจะทำยังไงกับสภาพความคิดแบบนี้คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบบิงยอมรับเลยว่าบิงพังมากก็เรียกว่าเป็นช่วงพังๆของชีวิตมากๆที่สุดช่วงหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเป็นช่วงที่เคว้งมากทั้งหลังจากที่ลาออกมาแล้วเนี่ยก็หาเงินเองเขาบอกแม่ไปแล้วว่าไม่ต้องให้ค่าขนมอะไรแล้วนะก็เขียนรูปขายเขียนรูปลงบนเคสโทรศัพท์มือถือขายเงินได้แบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นช่วงที่สภาพจิตใจกับการตัดสินใจต่างๆรวนมากแต่ก็ยังขอบคุณตัวเองที่รักดีคือไม่มีความรู้สึกอยากไปใช้ชีวิตพังๆเลยแม้แต่นิดเดียวไม่อยากประชดชีวิตไม่อยากอะไรเลยสิ่งเดียวที่คิดคือทำยังไงให้พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้อ่ะเพราะว่าคิดว่าต่อให้เราเศร้าไปแล้วเราใช้ชีวิตแย่ๆก็ไม่ได้มีใครมาให้ความสนใจหรือว่าช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่การที่ถ้าเกิดเราทำอะไรสำเร็จมากกว่าเมื่อวานนะมันทำให้อย่างน้อยเราภูมิใจที่เราเอาชนะตัวเองที่ห่วยแตกเมื่อวานได้ก็เริ่มจากวางแผนก่อนเลยว่าต่อจากนี้ถ้าเกิดบอกความจริงแม่ไปว่าลาออกแล้วจะหาเงินยังไงแม่ไม่อยู่ที่บ้านเดิมแล้วเราจะย้ายออกมาอยู่เองเราต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เช่าคอนโดต้องใช้เงินเท่าไหร่ต่อเดือนต้องหาเงินเผื่อไว้ยังไงที่จะพอครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
โหมันยากมากสำหรับตอนนั้นที่จำได้ว่าอายุ16กำลังจะ17นะคะก็ทำงานหนักมากบิงก็เขียนกระเป๋าเขียนเคสทำอะไรอย่างเงี้ยขายแบบเล็กน้อยมาเรื่อยๆก็ทำให้พอมีเงินที่จะใช้ชีวิตในค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นคือการจัดการกับความรู้สึกตัวเองที่ว่าเราเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันอะกำลังมีความสุขกับการใช้ชีวิตเป็นเฟรชชี่ปีหนึ่งทุกคนแบบใส่ชุดมหาลัยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่สามารถไปอยู่ตรงนั้นได้แล้วเพราะว่าเราตัดสินใจไปแล้วว่าการเข้ามหาวิทยาลัยมันแพงเกินไปสำหรับเราเออใช้คำนี้จริงๆนะที่ไม่เข้าเพราะรู้สึกว่ามันเปลืองเงินจริงๆเหมือนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จะใช้เรียนหรือใช้ชีวิตตรงนั้นน่ะเราต้องจ่ายเองเราต้องทำงานหาเงินจ่ายเองเพราะงั้นเรารู้ว่ามันทำงานเหนื่อยมากเราก็จะเก็บเงินตรงนี้ไว้ทำอย่างอื่นช่วงนั้นก็เลยเอาเงินที่หาได้นอกจากค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันอ่ะก็เอาไปเทคช็อตคอร์สที่เข้าไปเรียนก็จะมีพวกแบบ communication design หรือว่าการออกแบบนิเทศศิลป์การออกแบบ typography วิธีคิดเพื่อการตลาดเชิงสร้างสรรค์ทำยังไงแต่ละคอร์สมันก็จะใช้เงินประมาณแบบ 3-50,000 แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรเรียนนานแค่ไหนบิงก็เรียนอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งนะคะเรียนจากหลายที่เหมือนกันแล้วก็มีเรียนทำกระเป๋าหนังเรียนออกแบบแพทเทิร์นกระเป๋าเครื่องประดับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยคือง่ายๆว่าเลือกแต่ช็อตคอร์สที่มันเอาไปใช้เป็นวิชาชีพแล้วก็หาเงินได้มีเรียนบริหารโซเชียลมีเดียทำเกือบทุกอย่างเลยที่สนใจเหมือนย้อนกลับไปตอนช่วงเด็กๆที่เราได้ลองทำอะไรเยอะๆแต่ว่ามันมายากตรงที่ว่าตอนนี้คือใช้เงินตัวเองมันก็เป็นวิธีการเรียนรู้งานในอีกแบบนึงที่เรามั่นใจว่าเราจะไม่ได้จากในมหาวิทยาลัยแน่นอนแต่มันก็ไม่ได้ง่ายไม่ง่ายเลยเพราะว่าเวลาที่คนเห็นว่าตอนนี้บิ๊งได้รับโอกาสดีๆบิงมีชีวิตที่ค่อนข้างโอเคหรือว่าได้ทำอะไรที่อยากทำคนจะคิดว่าการลาออกจากโรงเรียนมันเป็นเรื่องง่ายหรือว่าเป็นเรื่องที่เอ้ยลองทำดีกว่าไปคุยกับแม่เราออกจากโรงเรียนดีไหมอันนี้คือแนะนำว่าให้คิดให้เยอะๆไม่ใช่ว่าเก่งหรือไม่เก่งแล้วจะทำได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเก่งหรือไม่เก่งแต่มันคือการเลือกวิธีที่เหมาะกับตัวเองคืออย่างบิงอ่ะบิงรู้สึกว่าบิงเป็นคนที่ถนัดในการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าแล้วก็คิดว่าตัวเองมีความรับผิดชอบเพียงพอที่จะรู้ว่าวันนี้เราต้องศึกษาอะไรแต่ว่ากับบางคนอาจจะเหมาะกับการมีคนมาไกด์ให้มากกว่าว่าช่วงนี้คุณควรเรียนแบบนี้นะช่วงนี้สเต็ปต่อไปคุณควรทำอะไรอย่างนั้นก็แนะนำว่าเรียนในระบบมันจะช่วยให้เราอยู่ในลู่ทางที่ควรจะเป็นมากกว่ามีคนให้ปรึกษามีคนให้คำแนะนำส่วนในวิธีของบิงอ่ะข้อเสียที่บิงเจอกับตัวเองเลยคือบิงขาดเบสิกบิงไม่มีเบสิกที่ดีพอที่จะต่อยอดได้ดีเท่าคนที่มีเบสิกแต่ก็คิดว่าตัวเองเลือกแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องไปหาเบสิกที่เราขาดมาลองฐานให้แข็งแรงมากพอไม่ว่าจะเป็นเรื่องวาดรูปหรือว่าเรื่องวิธีการคิดการลำดับขั้นตอนต้องทำการบ้านเยอะมากกว่าคนอื่นช่วงเวลาว่างที่จะไปเที่ยวเล่นเนี่ยคือการศึกษาว่าจะต้องทำยังไงให้เดือนหน้ามีเงินมาจ่ายค่าเช่าหรือมีงานที่ดีกว่านี้พัฒนางานให้มันได้สเกลใหญ่ขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดในเรื่องของการตัดสินใจเรียนหรือไม่เรียนส่วนตัวก็ยังคิดว่ามหาวิทยาลัยมีความสำคัญสำหรับคนบางคนหรือคนบางกลุ่มอยู่อย่างที่บอกว่าไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าการศึกษาไม่จำเป็นก็คือขึ้นอยู่กับว่าการศึกษารูปแบบไหนเหมาะกับใครประมาณนั้นมากกว่านะคะแล้วก็ที่คนถามอีกเรื่องนึงคือทำไมถึงรู้ตัวเร็วก็ที่รู้ตัวเร็วว่าตัวเองชอบอะไรเพราะว่าได้ลองทำเยอะแล้วก็เป็นคนไม่กลัวที่จะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างหรือลองอะไรที่เราไม่เคยทำอย่างเช่นที่พูดอยู่กับกล้องตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอนเด็กๆปฏิญาณเอาไว้เลยว่าจะไม่ทำอะไรแบบนี้แน่นอนเพราะรู้สึกว่าเราขายงานอย่างเดียวก็พอแต่ว่าพอมาถึงจุดนึงที่เราโตขึ้นมาแล้วเรามีโอกาสได้ไปบรรยายตามมหาวิทยาลัยต่างๆหรือว่าได้ไปพูด
ามอีเวนต์หรือมีน้องๆทักเข้ามาปรึกษาใน DM อ่ะทำให้เรารู้เลยว่าการที่เราพูดหรือส่งต่อเรื่องบางเรื่องที่เราเคยคิดว่าเราจะไม่พูดอ่ะมันอาจจะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งได้ไม่มากก็น้อยเพราะงั้นเลยคิดว่ายังไงการพูดออกไปก็ดีกว่าอาจจะมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ว่าอย่างน้อยถ้ามันไปทำประโยชน์ให้ใครได้มันก็โอเคนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องสมัยเรียนคร่าวๆว่าทำอะไรมาบ้างถ้าถามว่าย้อนเวลากลับไปได้จะเลือกทำแบบเดิมไหมก็กล้าตอบได้ทันทีเลยว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็จะเลือกทำแบบนี้เพราะว่าแต่ละช่วงชีวิตที่มันยากทั้งแบบแค่กระปุกกินข้าวหรือต่างๆที่มันทำให้เราต้องสู้กับชีวิตที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้เจอกันรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้ามันทำให้เราเป็นเราวันนี้แล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นยังไงก็คลิปต่อไปตั้งใจว่าจะคุยถึงเรื่องจากช่วงเรียนไปทำงานแล้วก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมากๆนะคะคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าพูดจาอะไรงงไปบ้างยังไงก็จะทำให้ดีขึ้นในคลิปต่อๆไปก็วันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย